คนเก่งเนี่ยเวลาทำอะไรไปแล้วเนี่ยจะไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแต่คนที่ทำแล้วคนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาเรียกว่าอวดเก่งนี่อาเกียงจะพาลูกๆหนีฉันมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมเห็นหน้าฉันแล้วอาเกียงตกใจขนาดนี้เลยเหรอคุณอาผมไม่อยากให้ทรายมาเจอหน้าคุณไม่อยากให้ทรายมาตกนรกอีกอาเกียงคิดว่านายอยู่กับอิฤทธิ์บดินทร์แล้วขึ้นสวรรค์ผมบอกทรายว่าเตี่ยวของทรายเสียแล้วครับรากแก้วคืนนี้20:30 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus